จบแล้วค่ะที่เฟิร์นเสียหายไป2 ล้านน่ะจบแล้วเฟิร์นให้อภัยแล้วแต่สิ่งที่เฟิร์นให้อภัยไม่ได้คือคลิปเสียงและแชทมันคือคลิปส่วนตัวที่เราคุยกัน2 คนอันนี้ผิดอันนี้อภัยให้ไม่ได้พี่ไม่ได้เคยดีกับนุ่นค่ะและไม่ต้องเข้ามาในบ้านพี่อีกไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันพี่ไม่เคยดีกับนุ่นนะคะโอละพ่อค่ะงานนี้เมื่อจากประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้นะคะระหว่างคุณเฟิร์นวรรณภาค่ะแม่ค้าออนไลน์เจ้าของแบรนด์สินค้าที่ได้ออกมาฟาดเดือดแฉพฤติกรรมนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงอดีตนางเอกคณะลิเกดังนะคะที่เทงานไลฟ์สดหลังเพิ่งเคลียร์ใจกันไปหมาดๆโดยมีแม่น้ำหนึ่งค่ะมาเป็นกาวใจล่าสุดนะคะบอกเลยว่าตายไม่เผาผีเฟิร์นวรรณภาค่ะประกาศสั่งห้ามนุ่นดำดงเหยียบบ้านหลังแฉแชทคลิปเสียงเอ้าต้องบอกเลยนะคะว่าพากันงงเป็นไก่ตาแตกค่ะจากกรณีดราม่านะคะที่คุณเฟิร์นวรรณภาค่ะนั้นได้ออกมาแฉพฤติกรรมไม่มีความรับผิดชอบของนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงอดีตนางเอกคณะลิเกดังที่เทงานไลฟ์สดหายตัวปริศนาติดต่อไม่ได้จนทำให้เกิดความเสียหายมูลค่าเกือบล้านนะคะจนเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าบานปลายค่ะผู้ใหญ่เนี่ยคนนั้นคนนี้เนี่ยต้องมาช่วยกันเจรจาหลังคุณเฟิร์นวรรณภานะคะประกาศต่อโซเชียลค่ะว่าจะฟ้องร้องนุ่นเนชนกที่ทำให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่อีกทั้งค่าตัวที่จ้างทำงานนะคะก็ต้องบอกว่าแพงหูฉี่เอามากๆเพราะว่าเกือบ2 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยตอนเกิดเรื่องราวการหายตัวปริศนาของนุ่นเนชนกนะคะด้านคุณเฟิร์นวรรณภาค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าน้องหนูที่เทงานไปช่วยออกมาแสดงความรับผิดชอบในการเทงานอย่านิ่งอย่าคิดว่าตัวเองดังอย่าคิดว่า FC เยอะอย่าคิดว่ามีคนปกป้องผิดคือผิดและหลังกลายเป็นดราม่าเดือดนะคะด้านนุ่นเนชนกนั้นก็ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอค่ะยอมรับผิดหลังเทงานโดยเธอนะคะก็บอกว่าสาเหตุคือนอนไม่ตื่นเพราะว่าตัวเองเนี่ยกินยาแก้แพ้ไปหลังจากไปแสดงลิเกแล้วมีผื่นขึ้นที่หลังค่ะแต่พอตื่นมาเนี่ยเห็นว่ามีคนติดต่อโทรหานุ่นเยอะมากเนี่ยแต่ไม่มีใครสามารถติดต่อได้เลยเนี่ยก็เลยรีบส่งไปหาพี่เฟิร์นส่งไปขอโทษเขาแล้วก็บอกเขาไปตรงๆว่าเพิ่งตื่นแต่การที่โพสต์ไปครั้งนั้นของคุณเฟิร์นวรรณภานะคะทำให้ทัวร์เนี่ยไปลงที่เธอเต็มๆนุ่นเนชนกนะคะจึงไลน์ไปขอยกเลิกสัญญาที่ทำร่วมกันเนื่องจากอึดอัดใจซึ่งเฟิร์นวรรณภานะคะก็ได้บอกสั้นๆว่าไปเจอกันที่ศาลและต่อมา14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็ทำเอาชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยนะคะต่างรอคอยการเคลียร์ใจค่ะระหว่างคุณเฟิร์นวรรณภากับนุ่นดำดงซึ่งงานนี้นะคะก็ได้เจ้าแม่ใบหวยเมืองไทยค่ะอย่างแม่น้ำหนึ่งมาเป็นกาวใจมาเป็นตัวกลางในการเจรจาทั้งคู่ค่ะโดยคุณเฟิร์นนะคะก็ได้บอกว่าเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นคอนเทนต์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือเรื่องจริงมีปัญหากันจริงแล้วก็มีหลักฐานการทะเลาะกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นการที่นุ่นนั้นทักมาขอยกเลิกสัญญาหรือทางเฟิร์นเนี่ยได้ตอบกลับไปด้วยการใช้ข้อกฎหมายเป็นคนดูข้อมูลซึ่งก็มีหลักฐานทั้งหมดว่าเป็นเรื่องจริงก่อนที่จะบอกว่าความเสียหายที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยยังไงสาวนุ่นเนี่ยก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบซึ่งหลังจากนี้ในการทำงานร่วมกันเนี่ยจะขอดูนุ่นเนี่ยดูที่เนื้องานอย่างเดียวซึ่งนุ่นเนี่ยก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองในการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เฟิร์นและก็ผู้บริหารนั้นดูขณะที่ทางด้านแม่น้ำหนึ่งนะคะที่เป็นพี่สาวคนสนิทของนุ่นค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชักชวนเฟิร์นเนี่ยมารู้จักกับนุ่นก็ได้สอนนุ่นในไลฟ์สดนะคะโดยได้บอกว่าเวลาเกิดเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยคนแรกที่จะตักเตือนหรือว่าด่ากล่าวเนี่ยจะเป็นแม่น้ำหนึ่งเองตลอดอย่างครั้งนี้เนี่ยแม่น้ำหนึ่งก็บอกว่าเป็นคนช่วยโทรตามนุ่นด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็อยากให้นุ่นเนี่ยเข้าใจว่าไม่ว่าทัวร์อะไรมาลงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นสาเหตุก็คือนุ่นนั้นเทงานจึงทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยตามมาแล้วก็บอกอีกว่าตัวเองเนี่ยรักนุ่นมากแล้วก็อยากให้น้องเนี่ยอยู่ในจุดที่ผิดพลาดแล้วสามารถตักเตือนกันได้บอกกันได้อย่าเสพแต่คนรักเพราะคอมเมนต์บนโลกโซเชียลเนี่ยมันมี2 ด้านมีทั้งคนรักแล้วก็มีทั้งคนไม่รักแต่คอมเมนต์ที่ติเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากการที่ไม่รักหรือว่าไม่ชอบแต่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าอยากให้ปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะมีการกอดกันนะคะระหว่างคุณเฟิร์นแล้วก็น้องนุ่นค่ะเพื่อจบดราม่าแต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยค่ะว่าหอนกันทั้งประเทศว่ารู้จักกับทางพี่เฟิร์นและหนูก็รู้จักกับทางนุ่นแล้ววันนี้ถ้าสมมุติว่าจะนุ่นจะเป็นคนผิดแต่การที่นุ่นจะเดินเข้ามาเองอ่ะน้องก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาแล้วการที่เรารักน้องอ่ะหนูเราจะรักแล้วปกป้องแบบเฮ้ยไม่ผิดนุ่นทำได้นุ่นดีมันไม่ใช่คือการที่เราอ่ะหนูอยู่กับนุ่นอ่ะทุกครั้งที่มีดราม่าทุกครั้งที่น้องทำผิดหนูเป็นคนแรกที่ด่าน้องเสมอแต่ครั้งเนี้ยหนูพูดกับนุ่นตั้งแต่แรกเลยว่าพี่เฟิร์นโพสต์แล้วมีประเด็นดราม่าแต่จุดเริ่มต้นของพี่เฟิร์นโพสต์คือการที่น้องเทงานหนูผิดหนูไปขอโทษพี่เฟิร์นเอากระเช้าไปขอโทษพี่เฟิร์นพี่จะพาไปซึ่งในมุมของหนูนะและหนูก็อยากฝากถึง FC หลายๆคนอย่า อย่าทำให้น้องไปอยู่ในจุดที่ใครเตือนก็ไม่ได้ใครบอกก็ไม่ฟังผิดก็ว่าและล่าสุดนะคะต้องบอกว่าตายไม่เผาผีค่ะเฟิร์น วรรณภานะคะประกาศสั่งห้ามนุ่นดำดงเหยียบบ้านหลังปล่อยแชทคลิปเสียงว่อนโซเชียลค่ะโดยงานนี้ค่ะเฟิร์น วรรณภานะคะก็ได้ออกมากล่าวว่าพี่ไม่เคยดีกับนุ่นแล้วนุ่นไม่ต้องเข้ามาในบ้านพี่อีกไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันพี่ไม่เคยดีกับนุ่นนะคะตอนแรกที่นุ่นเข้ามาพี่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าดูกันที่เนื้องานแต่เอาคลิปพี่ไปปล่อยค่ะแล้วก็แคปแชทพี่ไปซึ่งมันเป็นความลับส่วนตัวก่อนจะบอกอีกว่าเรื่องเทงานจบไปแล้วทางเฟิร์นเนี่ยก็ได้เสียหายไป2 ล้านจบแล้วให้อภัยกันแล้วแต่สิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ก็คือคลิปเสียงแล้วก็แชทที่นุ่นนั้นกระทำผิดคือการเอาคลิปเสียงไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอันนี้เนี่ยอภัยให้ไม่ได้ตอนแรกให้อภัยเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรมากมายขนาดนั้นน้องก็แค่เทงานเฟิร์นแค่เสียหาย2 ล้านให้อภัยได้แต่นุ่นเนี่ยปล่อยคลิปส่วนตัวที่เราคุยกัน2 คนปล่อยทั่วอินเทอร์เน็ตปล่อยทั่ว TikTok คือสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ขอโทษด้วยพี่ไม่ได้เคยดีกับนุ่นค่ะและไม่ต้องเข้ามาในบ้านพี่อีกไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันพี่ไม่เคยดีกับนุ่นนะคะพี่ตอนแรกอะที่นุ่นเข้ามาพี่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าดูกันที่เนื้องานดูกันที่เนื้องานนุ่นเอาคลิปเสียงพี่ไปปล่อยค่ะแล้วก็เอาแคปแชทพี่ไปปล่อยค่ะซึ่งมันเป็นความลับส่วนตัวค่ะจบแล้วค่ะที่เฟิร์นเสียหายไป2 ล้านอะจบแล้วเฟิร์นให้อภัยแล้วแต่สิ่งที่เฟิร์นให้อภัยไม่ได้คือคลิปเสียงและแชททุกคนคะสิ่งที่นุ่นน่ะกระทำผิดคือการเอาคลิปเสียงและแชทเฟิร์นไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอันนี้ผิดอันนี้อภัยให้ไม่ได้ชอบพี่มากจริงใจไหนตอนแรกใช่ค่ะตอนแรกอภัยให้เพราะว่าน้องไม่ได้ผิดมากมายขนาดนั้นน้องแค่เทงานเฟิร์นแค่เสียหาย2 ล้านอันนั้นอภัยให้ได้เนาะเฟิร์นลองถามพี่ๆทุกคนที่ดูเฟิร์นอยู่10,000 คนเนี่ยเฟิร์นลองถามซิว่าถ้าน้องเทงานพี่แล้วพี่เสียหาย2 ล้านเนี่ยพี่อภัยให้ได้ไหมตอบให้หน่อยค่ะพี่ที่10,000 คนที่ดูอยู่อะอภัยให้ได้ไหมเทงานพี่แล้วสูญเสียเงิน2 ล้านเนี่ยอภัยให้ได้ไหมคะแต่เฟิร์นอภัยให้ได้นะอภัยให้ได้นะแต่สิ่งที่เฟิร์นอภัยให้ไม่ได้อะคือการปล่อยคลิปเสียงเฟิร์นปล่อยคลิปเสียงเฟิร์นมันคือคลิปส่วนตัวที่เราคุยกัน2 คนแต่ทุกคนกลับมองเฟิร์นว่าเฟิร์นผิดทำไมถึงมองว่าเฟิร์นผิดเฟิร์นไม่น่ารักเหรอปล่อยที่ไหนคะปล่อยทั่วอินเทอร์เน็ตเลยค่ะปล่อยทั่ว TikTok อีกทั้งงานนี้ค่ะคุณเฟิร์น วรรณภานะคะก็ยังได้โพสต์ระบุข้อความว่าคนที่เสียหายเกือบล้านผิดเพราะไม่มีแบล็คอีกทั้งนี้นะคะคุณเฟิร์น วรรณภาค่ะก็ได้โพสต์แชทเดือดนะคะที่ส่งไปหานุ่นเนตรชนกค่ะโดยเธอนั้นเนี่ยได้พิมพ์ไปหานุ่นอย่างยาวเหยียดนะคะว่าทำไมถึงเอาแชทพี่ไปเปิดเผยแบบนั้นพี่เพิ่งเห็นการที่แคปแชทพี่ไปในที่สาธารณะอันนี้พี่ไม่ยอมนะทั้งแคปแชทพี่ไปเปิดเผยทั้งเอาคลิปเสียงพี่ไปเปิดเผยอันนี้พี่ขอฟ้องนะเพราะพี่ไม่ได้อนุญาตเธอรู้ไหมการกระทำแบบนี้มันคือการกระทำของคนที่ไม่ได้รับการศึกษาและเธอรู้ไหมกฎหมายมันแรงมากสำหรับพรบคอมถ้าเธอยังไม่รู้เธอได้รู้แน่นอนตอนแรกพี่ให้อภัยเธอพร้อมชวนเธอมากินข้าวเพราะคิดว่ามันคงไม่มีเรื่องอะไรแล้วแค่ทำงานกันไปให้จบและพร้อมให้อภัยเสมอแต่พอพี่เห็นคลิปย้อนหลังซึ่งมีคนเอามาให้พี่ดูเฮ้ยเธอตั้งใจทำร้ายพี่ทำไมใจร้ายจังเลยเธอพร้อมจะเหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีเบียดเบียนความจริงในขณะที่เรื่องราวดราม่าดังกล่าวนะคะทางด้านของทนายเจมส์ค่ะทนายชื่อดังนะคะนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าดาราเทงานผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาขอเงินค่าจ้างในส่วนที่ยังไม่ได้ทำคืนเรียกร้องค่าเสียหายค่าขาดประโยชน์ค่าขาดรายได้ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการเทงานฉ่ำอีกทั้งทนายเจมส์นะคะนั้นก็ยังได้โพสต์ใต้คอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเหตุผลเดียวที่ดาราจะยกขึ้นมาอ้างเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องคืนเงินค่าเสียหายค่าขาดรายได้และค่าขาดประโยชน์คือความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เช่นภัยธรรมชาติโรคระบาดประกาศสภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลเป็นต้นและเอาละค่ะคุณผู้ชมคะงานนี้ค่ะเราก็คงต้องจับตาดูกันต่อเนื่องว่าสุดท้ายแล้วค่ะนุ่นเนตรชนกหรือว่านุ่นดำดงค่ะจะออกมาเทคแอคชั่นอะไรหรือไม่และการฟ้องร้องในครั้งนี้นะคะจะถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันหรือเปล่าท็อปดาราไม่พลาดมาอัปเดตท่านผู้ชมให้ชมแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ